ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสลามอะไรกลุ่มค่ะวันนี้ก็จะมาทำแบบนี้เนาะเป็นยางรัดผมง่ายๆเป็นพับแบบเหมือนดอกเขาเรียกอะไรตุ่มๆพับๆนะสีสันก็แล้วแต่เราเลยอันนี้เล็กกับมันถักเหมือนกันนะคะแต่ว่าเส้นไหมเส้นนี้จะเล็กกว่าเส้นไหมอันนี้จะใหญ่กว่าหน่อยก็เลือกเอาตามใจชอบเลยเนาะว่าเราชอบแบบไหนใหญ่เล็กหรือไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นยางรัดผมเนาะยางยืดที่เราได้มาก็จะมีแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะหนาๆ หน่อยแล้วก็แบบนี้ลดราคาอันนี้คืออันที่ทำอันเนี้ยเราว่าอันเนี้ยจะดีนิ่มดียืดง่ายด้วยเข็มโคเชเราใช้ด้านของเบอร์6แล้วก็จะมีอันนี้เข็มไหมพรมยานิดอนกันไก่แค่นี้ค่ะปะเริ่มกันค่ะเราก็มาเริ่มต้นกันค่ะสรุปเราจะใช้สีนี้เราจะทำตัวพัฟเป็นดอกไม้ก่อนแล้วก็เนาะทำเป็นวงกลมแบบนี้เนาะจากนั้นเราสอดไหมสอดเข็มเข้าไปสอดเข็มให้ไปเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็สลิปก่อนเลยเป็นห่วงวงกลมแบบนี้ค่ะจากนั้นเราทำซิงเกิลโครเชต์10ครั้ง1 2 3 4 5 6 78 9 10ค่ะพอเราได้10ครั้งเนาะอันนี้จะเป็นแค่5กลีบดอกเนาะ5กลีบถ้า6กลีบเราก็จะใช้ตรงเนี้ย12ครั้งถ้าเราอยากได้แบบกลีบเยอะกว่านี้เราก็จะทำเพิ่มอันนี้10ครั้งจากนั้นเราจอยติดกับหลักแรกค่ะเนี่ยหลักแรกนี้เราก็ดึงไหมกลับมาค่ะให้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็เริ่มต้นโซ่1 2 3พันหัวเข็ม1ครั้งทำดับเบิลโครเชต์ค่ะลงไปตรงในหลักเดิมเนี่ยหลักที่เราสลิปติดเนาะเราจะทำไปจากนั้นเราพันหัวเข็มแล้วดึงไหมกลับมาให้เหลือ2หลักเราจะทำในนี้นะคะ4หลักอันนี้เราทำละ1 2 3 4ค่ะพอเราได้4หลักนี้เนาะเราก็พันหัวเข็ม1ครั้งเราก็จะมาลงตรงหลักถัดมาเนี่ยค่ะตรงนี้เราจะทำตรงนี้อีก4ครั้ง1 2 3 4ค่ะพอเราได้4ครั้งเนี่ย8หลักทั้งหมด8หลักจากนั้นค่ะเราจะพันหัวเข็ม1ครั้งเราก็รวบพอรวบเราก็ทำโซ่หนึ่งไว้ก่อนสลิปโซ่หนึ่งค่ะจะได้แบบนี้จากนั้นเราทำโซ่สามครั้งค่ะหนึ่งสองสามเราก็จะมาลงในหลักที่เราทำเมื่อกี้นะหลักนี้ค่ะนะหลักเดิมเนี่ยค่ะเราสลิปดึงไหมลอดผ่านไปเลยเ
จะได้แล้ว1กลีบ1พับจากนั้นเราทำโซ่3ค่ะ1 2 3แล้วก็เลื่อนหลักเนาะทีนี้เราจะเลื่อนหลักเลื่อนมาหลักนี้ทำดับเบิลโครเชต์เหมือนเดิมค่ะผนวกเข็มเนี่ยเหลือ2หลักผนวกเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปดึงไหมขึ้นมาให้เป็น3หลักเนาะลด2หลักแบบนี้ค่ะเราจะทำ4หลักเหมือนเดิม3 4ค่ะทีนี้เราก็จะเลื่อนมาหลักนี้ทำเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4จากนั้นเราก็พันหัวเข็มแล้วเราก็รวบค่ะนี่โซ่1รวบเสร็จเราทำโซ่1พอเราจะเริ่มต้นเราทำโซ่เพิ่มอีก3ครั้ง1 2 3สลิปติดกับหลักนี้ค่ะเนี่ยค่ะนี่เราจะนำให้รอบเลยค่ะเราจะได้อีก1 2 3เราจะได้อีก3กลีบเริ่มค่ะ1 2 3ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลีบสุดท้ายเนาะแล้วก็1 2 3ลงมาหลังนี้ค่ะสามสี่หนึ่งสองสามสี่จากนั้นเราก็รวบโซ่หนึ่งจากนั้นหนึ่งสองสามเราก็สลิปนี่ค่ะอันนี้เราก็จะได้แล้ว5กลีบค่ะตรงนี้เนาะเราจะทำเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยอันนี้ที่เราเย็บติดเราก็อันนี้เราว่าเราจะไม่แบบไม่เย็บติดเราจะต่อไปเลยเป็นคนแบบเหมือนขี้เกียจตัดไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้เราก็จะสลิปเลื่อนห่วงเนาะเลื่อนห่วงมาหลักเนี้ยแบบนี้เนาะจากนั้นเราจะทำโซ่4 1 2 3 4ค่ะเราทำ half double crochet 4ครั้งในหลักที่1 2หลักที่2นี่1 2หลักถัดมา2ครั้ง1 2ค่ะแบบนี้จากนั้นเราก็จะตัดไหมให้เหลือประมาณนี้เนาะแบบนี้เนาะอันนี้เป็นกลีบดอกกับข้างด้านหลังไปค่ะเราก็จะมาทำเกสรกันเนาะ
เราก็ทำห่วงเป็นวงกลมแบบนี้เนาะจากนั้นเราทำโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะอันนี้เราจะทำไว้แบบนี้เลยให้ใหญ่ๆแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะทำแบบเหมือนที่เราทำกลีบดอกเราจะทำ8หลักในเนี้ยค่ะพันหัวเข็มแล้วเราก็ดึงไหมขึ้นมาค้างไว้แบบนี้2แล้วเราจะทำ8ครั้งค่ะ2หลัก3 4 5 6 7แล้วก็8ค่ะค่ะพอถึง8หลักเนาะเราก็จะรวบพอรวบเราก็โซ่1ค่ะอันนี้ก็ดึงก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้เราก็จะตัดไหมหน่อยนึงค่ะอันนี้เราก็จะมาติดเนาะนี่เราก็จัดดอกเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเย็บเกสรติดก่อนเลยค่ะพอเราใส่เกสรเนาะนี่ก็จัดระเบียบนี่ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็ผูกกันก็ได้ค่ะค่ะนี่เกสรค่ะเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราจะตัดไหมค่ะตัดไหมส่วนที่เกสรเหลืออยู่เลือกอันนี้มา1ชิ้นเนาะเราจะเย็บอันนี้ก่อนอันนี้เราก็ตัดไหมด้วยค่ะอันนี้เราคือเราจะทำเป็นที่ปิดแบบจะได้แบบถ้าเย็บอันนี้ไปเลยแบบเย็บแบบนี้ไปเลยก็ได้นะเย็บไปแบบนี้เลยแต่ของเราจะเย็บเอาเนี้ยปิดไปแบบนี้ค่ะเนี่ยข้างนี้เนาะเราก็จะเย็บติดเนี่ยค่ะเย็บขึ้นไปก็ได้พูดถึงเนี่ยช่วงระหว่างล็อกนี้เราก็เอฟลงค่ะนี่เนี่ยเอฟไปข้างนี้แบบนี้เนาะใส่อันนี้ไปจากนั้นเราก็ไปเอฟข้างถัดไปเย็บไปช่วงระหว่างกลีบเนาะเนี่ยจะได้แบบตรงล็อกพอดีเพราะว่าถ้าเราไม่เย็บแบบนี้ก็ได้เราไม่ถักตรงนี้ก็ได้บางคนก็แบบเอาอันนี้เย็บติดกันกับไหมไปเลยก็ง่ายไปอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้เราเย็บแบบนี้อันนี้มัน move ได้ด้วยแบบเหมือนเลื่อนได้อะไรเงี้ยโอเค
ุดท้ายเราก็พันเข็มแล้วเราก็จะตัดไหมเลยพันเรียบร้อยเรียบร้อยอีกแบบหนึ่งตรงนี้แล้วก็อันนี้ความที่พองเนาะกีบพองเนี่ยเป็นเพราะเส้นไหมเลยนะถ้าเราอยากได้ไหมเล็กก็จะพองเล็กหน่อยนึงถ้าไหมใหญ่เส้นใหญ่หน่อยก็พองมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะอันนี้เรายังไม่ได้ติดอันนี้ไม่ได้ติดที่ยางยืดเราก็อาจจะไปทำเป็นกิ๊บติดผมที่คาดผมอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่สะดวกเลยเอาไปแตะตกแต่งชิ้นงานชิ้นอะไรได้ตามใจเราเลยอะไรแบบนี้เนาะค่ะก็เป็นกิ๊บติดผมยางรัดผมเก๋ๆเนาะทำไว้เด็กๆอาจจะชอบค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ Thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบายบ๊ายบาย